สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการ Business Model ไขความลับหาหุ้นเติบโตนะคะคุณผู้ชมคะรายการนี้พาคุณผู้ชมไปเจาะโมเดลธุรกิจกันถือว่าเป็นสูตรความสำเร็จนะคะสำหรับธุรกิจหนึ่งนะคะว่าจะมีโมเดลธุรกิจในการที่ทำให้เติบโตได้ยังไงบ้างนะคะสำหรับวันนี้ค่ะธุรกิจที่เราจะพาไปเจาะกันนะคะแหมแทบจะไม่มีคู่แข่งเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นสนามบินแห่งชาตินะคะบริษัทท่าอากาศยานไทยแต่สิ่งที่สำคัญสำหรับบริษัทท่าอากาศยานไทยก็คือทำอย่างไรนะคะจะแข่งขันได้ในภูมิภาคอาเซียนนะคะนอกจากว่าจะเป็นสนามบินแห่งชาติแล้วจุดนี้ล่ะค่ะที่จะทำให้ตอบโจทย์คุณผู้ชมนะคะว่าเมื่อมีการเปรียบเทียบนะคะว่าซื้อหุ้นที่เป็นสนามบินสำหรับประเทศไทยกับที่เปรียบเทียบหุ้นที่อยู่ในอาเซียนด้วยกันนั้นจุดนี้จะเป็นจุดที่แข่งขันได้หรือไม่นะคะเราไปดูกันก่อนนะคะที่จะพูดคุยกับทางผู้บริหารว่าจะมีการต่อยอดหรือว่าจะมีโมเดลธุรกิจอะไรเพิ่มเติมจากนี้หรือไม่นะคะสำหรับผลประกอบการของบริษัทท่าอากาศยานไทยนะคะเราไปเริ่มกันที่งบปี2556นะคะรายได้รวมอยู่ที่ 44,949 ล้านบาทนะคะปี57นะคะเป็น 39,770 ล้านบาทแล้วก็พอมาไตรมาสที่3นะคะก็อยู่ที่ 34,490 ล้านบาทค่ะกำไรสุทธินะคะในปี56นั้นอยู่ที่ 16,347 ล้านแล้วก็มาปี57นะคะอ่อนตัวลงมาเหลือ 12,220 ล้านบาทแต่ว่าในไตรมาสที่3นะคะปรากฏว่าขึ้นมาถึง 10,000 ค่ะขออภัยฮะ 12,878 ล้านบาทค่ะไปดูในส่วนของ ROE นะคะในไตรมาสที่3นั้น ROE ดีทีเดียวนะคะ 15.31% ค่ะซึ่งถ้าเปรียบเทียบ56นั้นอยู่ที่ 19.32% แล้วก็อัตรากำไรสุทธิเชื่อว่าหลายท่านที่นิยมชมชอบหุ้นตัวนี้นะคะคงจะเห็นนะคะว่าอัตราการทำกำไรสุทธิของเขากระโดดขึ้นมาในไตรมาสที่3ปี58นะคะอยู่ที่ 37.34% ค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเราไปร่วมพูดคุยกันนะคะสำหรับทางผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัทท่าอากาศยานไทยนะคะเราพูดคุยกับดร.นิตินัยสมัทการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณวรัตน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับแหมเราทราบกันอยู่แล้วนะคะ CAOT เป็นสนามบินแห่งชาตินะคะแล้วก็มีรายเดียวเท่านั้นโมเดลธุรกิจของเราตอนนี้เราบริหารอยู่6สนามบินใช่มั้ยคะนอกเหนือจาก6สนามบินแล้วเนี่ยในสิ่งที่คุณนิตินัยมองว่าที่จะเป็นโมเดลที่มันจะทำให้เราเติบโตได้ในอนาคตอีกสำหรับ AOT เนี่ยเรามองอะไรไว้ยังไงระวังไว้ยังไงคะครับขออนุญาตทำความเข้าใจในธุรกิจนิดนึงนะครับเพราะว่าเชื่อว่า 99% ของผู้ถือหุ้นใน AOT เนี่ยเข้าใจผิดในธุรกิจเราอ้าวทำไมล่ะคะคืออันแรกเนี่ยนะครับหลายคนมอง AOT เป็นเสือนอนกินนะครับบอกว่ามันมีนักท่องเที่ยวมาก็ใครขึ้นเครื่องบินมาลงสนามบินเราก็ได้หมดนะครับจริงๆ AOT เนี่ยเป็นบริหาร6สนามบินนะครับประเทศเรามี6บวก28บวก2นะฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะ28คือเป็นของกรมการบินพลเรือนนะครับแล้วก็มีของบางกอกแอร์เวย์2หรือ3สนามบินนะครับแรกเราไม่ได้ผูกขาดเรื่องที่1นะครับแต่ว่าผู้โดยสารที่มาทั้งหมดเนี่ยเราใน 100% เนี่ยมาใช้สนามบิน6แห่งของ AOT เนี่ย 90% ขึ้นไปนะครับอันนี้เรื่องที่1คือไม่ได้ผูกขาดนะครับเรื่องที่2เนี่ยเราได้ค่านะครับที่เรียกว่าขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษนะครับตามของ IATO เรียก Aeronautical Revenue คือรายได้ที่เกี่ยวกับการบินนะครับโดยนิยามในเชิงบัญชีนะก็อยู่ที่ค่า Landing Parking และค่าภาษีสนามบินจริงๆคือ Passenger Service Charge นะครับแล้วก็มีพวกการ Handling ต่างๆนะที่เกี่ยวกับการบินครับค่าต่างๆเหล่านี้ภาษาเราเรียกอัตราค่าภาระนะครับจะคุมโดยกระทรวงคุมโดยกบล.คณะกรรมการการบินพลเรือนนะครับAOT จะต้องดีแคลร์ว่าที่เราเก็บเนี่ยหัวละ700บาทของอินเตอร์หัวละ100บาทของโดเมสติกเนี่ยต้นทุนคืออะไรห้ามชาร์จเกินต้นทุนนะครับงั้นสิ่งที่ผมกำลังจะพูดคือว่า AOT เนี่ยไม่ใช่เสือนอนกินนะครับ AOT เป็นหมูออมสินหมูออมสินยังไงครับเมื่อ3ปี4ปีก่อนผมเป็นรองฝ่ายพัฒนาธุรกิจที่ AOT นะถ้าใครไปเสิร์ชข่าวจะพบว่าผมเป็นตัวตั้งตัวตีที่จะชงเรื่องของการชาร์จ PSC เพิ่มขึ้นวันนั้นสถานการณ์คือสุวรรณภูมิจะเต็มศักยภาพแล้วเราต้องลงทุนสุวรรณภูมิเฟสใหม่
เอาเงินที่ไหนครับผมก็ต้องเอาเงินจาก PSC จากพวกท่านที่ไปใช้บริการมาลงทุนเฟสใหม่ working cap ใช่ไหมฮะแต่วินาทีนี้ถ้าใครไปเสิร์ชอีกบอกว่า Google ก็ได้ผมเข้ามาแล้วตำแหน่งวันแรกนะครับมีคนถามเรื่อง PSC นี่แหละนะผมบอกผมไม่ขึ้นไม่มีนโยบายที่จะมีการศึกษาให้ขึ้นคือมันไม่ใช่ผมไม่ขึ้นนะต้องเป็นผมและบอร์ดแล้วก็เป็นกบล.นะครับแต่คือฝั่งบริหารเนี่ยไม่มีนโยบายเนื่องจากอะไรนะครับเนื่องจากว่าทั่วสนามบิน6แห่งของทอทเนี่ยนะครับ capacity อยู่81ล้านปัจจุบันณวันที่4กันยายนเนี่ยรันอยู่ที่100ล้านนั่นหมายความพวกท่านเนี่ยใช้สนามบินผมใช้สนามบินของ AOT เนี่ยนะครับโดยที่จ่ายตังเกินจ่ายตังเกินเพราะ capacity เขาคิดอยู่แค่80กว่าท่านมากัน100กว่าล้าน อีก20ล้านมาจ่ายตังให้ AOT AOT ทำหน้าที่อะไรครับมีพรบนะครับการเดินอากาศนะมาตราอะไรผมไม่แน่ใจบอกว่าไอ้ตังที่ได้เนี่ยจากค่า Aeronautical Revenue เนี่ยเอาไปใช้ได้3 4 5 6อย่างนะฮะต้องถูกระบุด้วยถูกระบุเอาไปใช้สุรุ่ยสุร่ายไม่ได้นั่นหมายความอีกทีนึงแปลภาษาไทยเป็นไทยก็คือว่าเซอร์วิสที่ผมเก็บจากพวกท่านเนี่ยต้องเอาไปคืนให้กับพวกท่านเท่านั้นค่ะเพราะเก็บมาเกินห้ามทำอย่างอื่นนะฮะงั้นสิ่งที่เข้าใจผิดนิดนึงคือว่าของเราไม่ใช่เสือนอนกินปัจจุบัน AOT มี cash in hand ประมาณ 46,000 ล้านบาทต่อหรือว่ามันปัจจุบันสต็อกนะฮะของเงินสดนะเป็นผมว่าเป็นบริษัทที่มี working cap มากที่สุด 46,000 ล้านบาทคำถามคือว่ามันเป็นตุ่มอะนะแล้วมีน้ำไหลเข้านะฮะก็คือ cash in ในแต่ละปีเนี่ยประมาณ 20,000 20,000 ส่วนหนึ่งเกิดจากกำไรส่วนหนึ่งจากเกิดจากรายจ่ายที่เป็นค่าเสื่อมซึ่งไม่ได้จ่ายเป็นเงินสดใช่ไหมครับส่วนน้ำไหลออกก็คือรายจ่ายลงทุนค่ะนะเราเชื่อว่าถ้าน้ำไหลเข้าไหลออกเนี่ยต่อให้สร้างสนามบินอีก 1.4 แสนล้านภายใน5ปีเนี่ยก่อนปี61ไม่มีปัญหาสภาพคล่องแน่นอนเหตุผลนะครับถึงแม้จะเอาเงินตัวเองลงทุนถูกต้องครับเพราะมันก็มีไหลเข้ามาเพราะมันมีไหลเข้ามาตลอดในช่วง 40,000 ก็เอาออกลงทุนแต่ในช่วงนั้นก็มีไหลเข้านะฮะก่อนปี61ไม่มองไม่เห็นปัญหาเรื่องสภาพคล่องแน่นะครับแต่ถ้าเติบโตในระดับนี้ต่อให้ขยาย 1.4 แสนล้านบาทก็จะไม่มีการขาดสภาพคล่องเลยถ้าเติบโตในระดับปีปัจจุบันถึงว่าถ้ามีคนมาใช้สนามบินปีหนึ่งเพิ่มขึ้นอย่างดอนเมือง 50% แล้วก็สุวรรณภูมิ 10% 13% เฉลี่ย 22% ถ้าเติบโตระดับนี้แม้แต่ปี61ก็ไม่มีปัญหาสภาพคล่องคราวนี้ที่ผมเรียนว่าหลายท่านเข้าใจผิดธุรกิจของ AOT นะครับอย่างแรกคือตอนนี้ เรามีอยู่เกิน20ล้านคนที่มาใช้สนามบินใช่ไหมฮะพวกท่านจ่ายค่า PSC มา AOT จะต้องเก็บเอาไว้สร้างสนามบินให้ท่าน AOT ไม่ใช่เสือนอนกินกินไปไม่ได้ครับนะฮะไอ้ตังค์พวกนี้ต้องหยอดกระปุกไว้ให้ดังนั้นสภาพคล่องส่วนหนึ่งนะฮะอาจจะบอกว่าผิดหวังสภาพคล่องส่วนหนึ่งก็คือเป็นส่วนที่ต้องหยอดกระปุกเอาไว้ลงทุนอันนี้เรื่องแรกนะครับเรื่องที่สองอาจจะเป็นข่าวดีนะครับเมื่อกี้ข่าวอาจจะผิดหวังนะอีกเรื่องอาจจะเป็นข่าวดี AOT ธุรกิจไม่เหมือนกับผมขอใช้ภาษาชาวบ้านไม่เหมือนขายก๋วยเตี๋ยวนะขายก๋วยเตี๋ยวชามนึง30บาทเป็นต้นทุนค่าลูกชิ้นค่าเส้น20บาทชามที่1หรือชามที่1ล้าน1ล้านก็ยังกำไรชามละ10บาทส่วน AOT เนี่ยเขาบอกว่าชาร์จหัวละ700เนี่ยอยู่บนข้อสมมติฐานนู่นนี่ซึ่งเท่ากับเท่าทุนสมมุตินะฮะนี่ไม่ใช่ตัวเลขจริงสมมติว่าเขาคิดว่าชาร์จหัวละ700เนี่ยเกิดจากผู้โดยสาร45ล้านคนที่สุวรรณภูมิค่ะนะฮะก็คิดไปเรียบร้อยแล้วพอ45ล้านกับอีก1ไอ้คนที่1เนี่ยได้กำไร700คนที่2กำไร 1,400 ค่ะคนที่3กำไร 2,100 ถ้าเกินจาก45ล้านเกินจาก45ล้านอันนี้พูดให้เห็นภาพจริงๆมันไม่ได้เป๊ะอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าเกินจาก45ล้านไปคนที่1เราก็ต้องเสียค่าแอร์เพิ่มเสียค่าน้ำยาล้างห้องน้ำเพิ่มเสียค่ายามค่าอะไรต่างๆเพิ่มแต่ผมพูดให้มองเห็นภาพคือว่ามันต่างจากธุรกิจขายก๋วยเตี๋ยวนะที่มีมาร์จิ้นกำไรค่อนข้างชัดเจน10บาท10บาททุกชาม AOT ที่เมื่อกี้คุณนวรัตน์เรียนไปนะครับว่า3ควอเตอร์แรกเนี่ยมาร์จิ้นกำไรอยู่ประมาณ30ปลายๆนะครับผมจะบอกว่าตัวเลขควอเตอร์สุดท้ายนะมาร์จิ้นกำไรมากกว่านั้นเยอะเพราะอะไรเพราะอะไรครับผมไม่แน่ใจว่าเกิน40ด้วยหรือเกิน40เกิน40แน่นอนเพราะอะไรฮะเพราะว่าเพราะว่ามันก็คืออย่างที่ผมบอกคือก๋วยเตี๋ยวชามที่45ล้านบวก1เพราะตราบใดที่มันเกินไปมากเนี่ยเราก็รับมา700แต่เราเสียแค่ค่าน้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำเสียแค่ค่ายามเองมาจิ้นตัวต่อหัวมันเพิ่มขึ้นก็คือกำไรมันก็เพิ่มขึ้นถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่า
ผมไม่ทราบผมตอบอย่างคนถือหุ้นหรือคนเล่นหุ้นคนนึงถามว่าหุ้น AOT แพงหรือเปล่านะครับผมบอกว่าท่านใช้การวิเคราะห์เหมือนวิเคราะห์หุ้นตัวอื่นไม่ได้เพราะหุ้นตัวอื่นหุ้นบริษัทขายก๋วยเตี๋ยวนะมันคือ10บาทตั้งแต่ชั้นที่1ถึงชั้นที่100แต่หุ้น AOT ท่านต้องมองว่ามันจะเกินแคปาซิตี้ไปอีกนานหรือเปล่าจะอีกนานไหมคะโมเดลธุรกิจของเราที่เราจะไปเราคิดว่าเราจะสามารถทำให้มันเกินกำลังที่เราจะรองรับได้อีกนานไหมครับต้องเรียนใน2นัยยะนะครับอันแรกเนี่ยคือทอทอเป็นหลายคนชอบสับสนกับแอร์ไลน์แอร์พอร์ตกับแอร์ไลน์นี่ไม่เหมือนกันแอร์พอร์ตเขาต้องเน้นการตรวจระเบิดเน้นเซฟตี้เน้นซีเคียวริตี้แอร์พอร์ตเรียนตามตรงไม่ใช่คอร์บิสเนสที่จะวิเคราะห์แนวโน้มนักท่องเที่ยวเท่าไหร่นะไม่ใช่ขอพิเศษแต่เราเป็นผู้มาใช้ไม่ได้เป็นผู้ขนคนแต่เราต้องทำนะครับแต่ผมเชื่อว่าจากตัวเลขที่ดูมานะครับว่าตอนนี้มีเครื่องบินที่เขาสั่งแล้วแต่ยังไม่ได้นำส่งเนี่ย 8,800 กว่าลำทั่วโลกนะครับมีประมาณ 2,800 ลำที่นำสั่งจากเอเชียมี 1,400 ลำที่นำที่สั่งจากอาเซียนผมก็เชื่อว่าแอร์ไลน์เขาคงไม่สั่งเครื่องบินมาจอดทิ้งไว้เฉยนะครับซึ่งระดับ 1,400 ลำเนี่ยเป็นระดับที่สูงมากเมื่อเทียบกับอดีตนะครับถ้าเราเชื่อดังนี้ว่าแอร์ไลน์เขาไม่ซื้อสั่งซื้อเครื่องบินมาจอดไว้เฉยผมก็เชื่อว่าการเติบโตในระดับของปีนี้จะยังยั่งยืนในถึงปีหน้าถ้าไม่มีเหตุอะไรรุนแรงแต่เวลาเขาสั่งซื้อเครื่องบิน 8,000 กว่าลำก็ไม่ใช่ว่าเขาจะเปลี่ยนง่ายๆใช่ไหมเขาก็จะใช้เป็นค่อนข้างนานถูกครับแล้วปีต่อไปก็จะสั่งซื้ออีกก็จะเพิ่มครับจริงๆผมต้องเรียนให้ละเอียดกว่านี้ก็ได้ครับเขาจะวางตารางการบินไว้ปีละ2ครั้ง Summer Schedule กับ Winter Schedule การสั่งซื้อเครื่องบินเนี่ยเขาจะรู้แล้วว่าตารางการบินSchedule หน้าเนี่ยเขาจะบินเท่าไหร่นะเพราะมันคือจุดคุ้มทุนของเขาที่เขาใช่ครับเพราะฉะนั้นเขาจะเกี่ยวกับเรื่องสล็อตคือไม่ใช่ว่าวันนี้คิดจะบินคือบินไม่ใช่เขาวางแผนการบินครึ่งค่อนปีกับปีก่อนหน้าเพราะฉะนั้นการสั่งเครื่องบินเนี่ยก็จะ accordingly to schedule เขาได้วางเรียบร้อยแล้วครับผมเพราะฉะนั้นก็เลยมั่นใจว่าปีหน้ายังไงโกรธก็ไม่น่าอยู่ในระดับที่ต่ำกว่านี้ถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรรุนแรงค่ะจริงๆโมเดลธุรกิจของ AOT เนี่ยระหว่างแค่คนมาใช้สนามบินแล้วก็คิดค่าเหยียบแผ่นดินจะบอกว่าคิดค่าเหยียบสนามบินก็ได้นะบอกชาร์จต่อหัวเงี้ยได้แค่ตรงนี้ไหมคะเพราะว่าเราก็ยังมีโมเดลที่เหมือนร้านค้าให้เช่าที่อยู่ในบริเวณสนามบินอีกครับไม่ได้เลยคิดอย่างนั้นไม่ได้แน่นอนนะครับซึ่งผมก็บอกทางน้องๆพี่ๆทาง AOT นะครับบอกว่าเราอย่ามีความสุขอยู่บนความสงบของบ้านเมืองะนะฮะพอบ้านเมืองไม่ทะเลาะกันเนี่ยผู้โดยสารโตมโหฬารนะครับงั้นถ้าก็ดีแล้วครับบ้านเมืองก็ทะเลาะอย่าทะเลาะกันอีกเลยนะครับงั้นก็แต่เราบอกว่าเราอย่ามีความสุขอยู่บนความสงบของบ้านเมืองนะครับในช่วงนี้เนี่ยด้วยความที่รายได้ที่เป็นแอโร่ของเราเนี่ยเราเป็นหมูออมสินเราหยอดให้หยอดกระปุกให้คำถามหลายคนก็มีว่าแล้ว AOT รวยมาเพราะอะไรถ้าโอเปเรต at cost AOT รวยมาเพราะก็ขายของนะครับพอผู้โดยสารมาเราขายของเราขายป้ายโฆษณาเราขายกาแฟเราขายอะไรต่างๆเต็มไปหมดประเทศเรานี่มีประชากร70ล้านคนนะฮะแต่เป็นคนที่มาใช้บริการ AOT 100ล้านคนมากกว่าคนทั้งประเทศคุณนวรัตน์ลองคิดภาพว่ามีห้างไหนครับที่มีคนมาเดินห้างมากกว่าประชากรทั้งประเทศในแต่ละปียังไม่มีไม่มีเราได้กำไรจากตรงนี้เราได้กำไรจากตรงนี้เพราะเราก็เปรียบเสมือนในใครห้างแต่แลนดิ้งปาร์กิ้งก็คิดที่เท่าทุนค่ะถัดมานะครับไอ้ห้างดังกล่าวเนี่ยก็มีแต่คนพร้อมที่จะมีเงินอยู่300-500นะไม่อยากกลับประเทศเดินหาว่าจะซื้ออะไรซื้อช็อกโกแลตหรือซื้อแหนมเนืองทิ้งดีห้างหลายห้างผมเห็นไปเดินตากแอร์กันนะครับร้านกาแฟร้านหนึ่งกาแฟแก้วนั่งชั่วโมงกว่านะครับแต่ non aeronautical นะครับหรือรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการบินพื้นที่ให้เช่าของ AOT แล้วเนี่ยนะครับเป็นแหล่งที่มีคนมากกว่าทั้งประเทศมาและพร้อมที่จะจ่ายตังค์ที่เขาไม่อยากเอากลับบ้านเมืองเขานะครับนี่ต่างหากนะครับที่เป็นอะไรที่ AOT กำไรนะครับไม่ใช่กำไรจากค่า PSC นะครับค่ะงั้นถามว่าเราไม่อยากจุดธูปจุดเทียนปีนี้อย่าทะเลาะกันเลยปีนี้อย่ามีโรคระบาดเลยปีนี้อย่ามีก่อการร้ายเลยเราไม่อยากจุดธูปจุดเทียนให้พนักงานนั่งเสียวเล่นนะครับว่ารายได้เป็นเท่าไหร่เราต้องอาศัยตอนที่เรามีผู้โดยสารมาเยอะเนี่ยนะครับพัฒนาเรื่องรีเทลนะครับพัฒนาอาจจะเป็นคอนเฟอเรนซ์เซ็นเตอร์อาจจะเป็นโรงแรมหรือรายได้ที่เกี่ยวกับแอโร่เนี่ยถ้าไปพัฒนาตอนไม่มีผู้โดยสารมาผู้ลงทุนที่ไหนเขาจะมาลงทุนให้เราก็ไม่มีก็ต้องลงทุนในช่วงภาวะคึกคักนะถูกต้องครับดูเห็นความหวังนิดนึงครับถูกต้องครับแต่แน่นอนครับว่า
AOT ทำโรงแรมไม่เป็นนะ AOT ทำดิวตี้ฟรีต่างๆอะไรต่างๆไม่เป็นก็จะต้องจัดผู้ประกอบการที่มีความสามารถมาทำคือเหมือนเป็นพันธมิตรเราครับแต่มีความสามารถเรื่องของความโปร่งใสกู๊ดก็วันนั้นก็ตามนั้นเพราะ AOT นะครับโดนกฎของ AKO โดนกฎของบพ.กฎของตลาดหลักทรัพย์กฎของสำนักนายกทุกกฎไม่ต้องห่วงครับว่าเรื่องของคอร์รัปชันจะรอดพ้นตั้งกี่สายตาดูนะฮะแต่เราก็ต้องมีพันธมิตรเพราะว่าเราทำแค่ safety security ให้ดีนะครับค่ะแต่ถ้าพูดถึงรายได้ที่มาตอนนี้ถ้าเป็นจากสนามบินเนี่ยประมาณเท่าไหร่คะ 60% 60% อีก 40% เป็นนอนแอโร่ครับผมค่ะก็คือเป็นธุรกิจที่ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้สนามบินถูกต้องครับเป็นเหมือนพื้นที่เรามีรายได้อื่นอีกไหมคะนอกจาก2อันนี้แล้วครับจริงๆโดยเชิงบัญชีนะครับโดยเชิงบัญชีแยกเป็นแค่2อันนะครับแต่ในเชิงการบริหารงานของผมเนี่ยนะครับผมบอกว่าไอ้นอนแอโร่เนี่ยให้แยกเป็นอีกให้แยกเป็น2กลุ่มเป็นนอนแอโร่ที่ไปเกาะกับแอโร่ค่ะก็คือว่าพวกร้านขายของในเทอร์มินอลนะฮะไอ้พวกนี้นักท่องเที่ยวไม่มาไอ้พวกนี้ก็ตายตามนะก็เป็นอีกอันนึงที่เรียกเป็นเพียวนอนแอโร่เลยนะครับพวกสนามกอล์ฟรอบข้างนะบัสเทอร์มินอลในบัสเทอร์มินอลมีร้าน 7-11 มีร้านสะดวกซื้ออันนี้ต่อให้ผู้โดยสารไม่มาเนี่ยมันยังพอไปได้นะครับกรณีของที่มิวนิกเป็นซิสเตอร์แอร์พอร์ตกับเรานะครับเขามีกระดานโต้คลื่นจำลองเหมือนที่เรามีที่สุขุมวิทถ้าผมจำไม่ผิดอยู่ในสนามบินนะฮะสนามบินเขาห่างจากเมือง60กิโลมีคนมาไม่บินครับมาเล่นในกระดานโต้คลื่นนะแต่เขาทำเทอร์มินอลในล้อมห้างเขาเลยบอกว่าไอ้ห้างเนี้ยเป็นห้างที่เสิร์ฟแอร์ไลน์อินดัสทรีแต่สนามบินเราเทอร์มินอลเนี่ยมันไม่ได้ทำล้อมมันก็มีสิทธิ์ที่เราสร้างห้างคล้ายๆเงี้ยอยู่นอกสนามบินนะแล้วกฎหมายเราบอกว่าผิดพ.ร.บ.เว้นคืนค่ะถ้าเราออกแบบเอาไอ้ห้างมาวงล้อมเนี่ยเราก็ได้ตรงนี้เป็นอะไรที่เราคงจะต้องได้คุยเบื้องต้นกับทางกรมธนารักษ์และกรมการบินพลเรือนนะฮะอยากให้มีเคลียร์ลิสต์มาเลยว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ปัจจุบันที่ที่ทอมีอยู่ประมาณ 5,000 กว่าไร่นะครับที่เป็นแลนด์แบงค์ที่ว่างๆนะครับหลังจากเราเริ่มเคลียร์ได้ว่าอะไรทำได้ทำไม่ได้ให้ชัดเจนเนี่ยนะครับธุรกิจต่างๆเหล่านี้ที่ผมเรียกว่าพิวนอนแอโร่จะค่อยๆลงและตัวนี้จะเป็นตัวรักษาเสถียรภาพต่อให้นักท่องเที่ยวไม่มาตัวนี้ก็ยังคงค้ำยันดิวิเดนด์ให้กับทอแล้วก็ค้ำยันเงินเดือนพนักงานให้ได้ครับผมฟังจากที่คุณนิตินัยพูดคล้ายๆว่าเราก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าคือด้วยความที่ตอนนี้เศรษฐกิจมันผันผวนมาเศรษฐกิจโลกก็ผันผวนแล้วก็มันมีปัจจัยที่แบบมันคาดการไม่ได้จริงๆเรื่องก่อการร้ายเรื่องภาวะเศรษฐกิจซบเซาอะไรเราก็เลยพยายามที่จะให้เหมือนพอร์ตของ AOT เนี่ยมันมีการกระจายมากขึ้นไม่พึ่งพิงรายได้ใดรายได้หนึ่งเนี่ยอย่างชัดเจนใช่ไหมคะในอนาคตข้างหน้าเนี่ยถูกต้องครับซึ่งต้องขออนุญาตโยงไปเรื่องของ DJSI นะดาวโจนส์ Sustainability Index นะครับ DJSI เนี่ยเขาเน้นสิ่งที่เรียกว่า in process นะครับว่าให้ยั่งยืนต้องยั่งยืนจาก process หรือกระบวนการการทำงานะนะครับอย่างที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้นะครับไม่ใช่ว่ารายได้สูงแต่สูงจากนักท่องเที่ยวมามากและเป็นการหยอดกระปุกให้ลงทุนในอนาคตอันนี้ไม่ยั่งยืนแต่ถ้าเขามามองแล้วเห็นว่าการบริหารงานเนี่ยช่วงรายได้สูงเนี่ยรีบเพิ่มนอนแอโร่รายได้ที่เสถียรเพื่อค้ำยันความยั่งยืนในอนาคตเขาถึงจะให้คะแนนเราะนะฮะที่เราเพิ่งเป็นเราได้เพื่อรับคัดเลือกจาก DJSI นะครับดาวโจนส์ Sustainability Index ในช่วงที่ผ่านมาสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับเป็นสนามบินเดียวที่ได้รับคัดเลือกในเอเชียยกเว้นฝรั่งหัวทองคือออกแลนด์คือเป็นเขาคลาสสิฟายเป็นเอเชียแต่อยู่ทวีปออสเตรเลียนะครับคือเขามาดูโปรเซสการทำงานแล้วว่าโปรเซสการทำงานของเราไม่ได้คิดแค่ว่านักท่องเที่ยวมาเยอะแล้วรวยวันนี้นะฮะมีคนซึ่งเป็น international expert มาเอ็กซ์เรย์ AOT อย่างละเอียดนะเขาก็บอกว่าเรามองบริหารงานไปในแนวเพื่อให้มันยั่งยืนนะเราต้องเรียนว่าก็อย่าดีใจนะครับว่าข่าวร้ายนะครับว่าอย่าดีใจที่พูดมาจิ้นกำไร AOT สูงขนาดนี้นะครับก็ดีใจได้สั้นๆนะครับแต่ว่าในระยะยาวต้องดูต่างหากว่าเราล็อกอินความเจริญเนี่ยไม่ให้หลุดออกไปในอนาคตผันผวนความเจริญเหล่านี้ต้องอยู่กับเราต่างหากนะครับซึ่งก็ต้องขอประชาสัมพันธ์แทนพี่น้อง AOT ที่อุตส่าห์ทำงานกันนะครับบอกว่าพวกเราเนี่ยทำงานจนกระทั่งฝรั่งเขาเห็นว่าเราได้ทำไปในทางที่ยั่งยืนเขาก็เลยให้เราเข้าไปเป็นสมาชิก
ของ DJSI ดัชนีความยั่งยืนเพราะว่านอกจากว่าเขาจะดูในแง่ของสังคมสิ่งแวดล้อมเนี่ยสิ่งที่สำคัญเมื่อสักครู่ที่คุณนิตินายพูดถึงมันคือเศรษฐกิจใช่ไหมคะเขาดูในแง่ของเศรษฐกิจด้วยฐานะการเงินเราด้วยครับผมจริงๆก็เมื่อกี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับจริงๆแล้วเรื่องสังคมสิ่งแวดล้อมผมเคยคุยกับคุณนรัตน์นอกรอบเป็นเรื่องของเซอร์ติฟายครับเราทำแล้วไอเดียเราต่างๆเหล่านี้คาร์โก้เราก็ได้ยูทิลไลซ์นะฮะได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรคาร์โก้ที่ไม่ค่อยได้ใช้ในปัจจุบันเกษตรกรก็จะดีนะฮะคนเอ็กซ์พอร์ตก็จะดีนะอันนั้นก็เป็นเรื่องของสังคมที่เขาก็ให้แต้มในทิศทางการบริหารทีนี้ถ้าดูจากเป้าหมายการเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนนะคะของทาง AOT เนี่ยถ้าเราดูเป้าหมาย5ปีถึง10ปีข้างหน้าเนี่ยสิ่งที่เราวางไว้เนี่ยเราอยากให้ AOT เป็นอะไรคะครับพลวัตของแอร์ของอุตสาหกรรมการบินเนี่ยผันผวนมากนะครับผมพยายามจะไม่มองไว้ที่5ปีเพราะว่ามีมาสเตอร์แพลนของ AOT 5ปีนะครับแต่ผมอยากโฟกัสในช่วง3ปี4ปีเป็นหลักนะครับ5ปีแน่นอนนะครับก็เรื่องของ passenger AOT ก็ขนคนกับขนของนะครับไอ้เรื่องของการขนคนเนี่ยก็เราก็มีการขยายสนามบินนะครับใน5ปี 140,000 ล้านบาทนะฮะcapacity หรือว่าศักยภาพในการรองรับเนี่ยจะเพิ่มจาก81เป็น165ล้านนะตรงนั้นก็แน่นอนก็เป็นเรื่องของ5ปีลองเทอมแพลนนะครับส่วนเรื่องของคาร์โก้นะครับก็มีเรื่องของพันธมิตรนะครับระหว่างซิสเตอร์แอร์พอร์ตที่เราดูนะครับในเรื่องของเซอร์ติฟายครับที่เคยออกรายการ Hard Topic ไปก่อนหน้านะครับซึ่งคำถามคือว่าหลังจากแพลนต่างๆพวกนี้นะฮะเป็นอะไรที่แน่นอนที่เราจะต้องขยายสนามบินนะครับเป็นอะไรแน่นอนที่เราจะต้องยูทิลไลซ์ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดนะครับสิ่งที่เหลือเป็นเรื่องของการ management เป็นเรื่องของระหว่างทางนะครับการ management ก็จะปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์นะไอ้เมื่อกี้คือผมเรียกว่าเป็นอากาลิโกคือไม่ว่าเวลาเปลี่ยนไปสนามบินเต็มก็ต้องขยายสนามบินถูกไหมครับถูกไหมฮะใช่ค่ะทรัพยากรอะไรไม่ได้ใช้ไม่ว่าเวลาเปลี่ยนไปเวลาไหนทรัพยากรที่ไม่ได้ใช้ก็ควรนำมาใช้อันนี้ผมเรียกว่าอากาลิโกค่ะนะอันนั้นคือปรัชญาดำเนินงาน5ปีแต่กลยุทธ์ต่างหากในรายละเอียดเนี่ยมันต้องดูตามสถานการณ์กีเป็นปรัชญาดังกล่าวนะครับสถานการณ์แรกที่เราต้องมอนิเตอร์อย่างใกล้ชิดคือการเปิดเสรี AEC มีนักท่องเที่ยวตอนนี้มีจำนวนมากที่บินมาประเทศเรานะครับแล้วก็ไปเที่ยวประเทศเราแล้วออกไปประเทศเพื่อนบ้านแล้วบินออกจากประเทศเพื่อนบ้านค่า PSC หรือภาษีสนามบินเราเก็บตอนขาออกไอ้อันนี้กับการว่าประเทศเราเนี่ยได้เค้กชิ้นใหญ่ขึ้นจาก AEC เพราะคนบินมาเที่ยวมากขึ้นแต่ได้สัดส่วนของเค้กเล็กลงตรงนี้ก็ต้องมอนิเตอร์ว่าเราทำยังไงที่ทำให้เขาบินไปประเทศเพื่อนบ้านแล้วมากลับประเทศเราหรือบินไปประเทศมาประเทศเราไปประเทศเพื่อนบ้านแล้วออกจากประเทศเพื่อนบ้านแต่เรามีจอยบิสเนสกับประเทศเพื่อนบ้านเพราะไม่งั้นก็กลายเป็นว่าเราก็ช่วยประเทศเพื่อนบ้านด้วยครับเหมือนแบบวินวินด้วยกันทั้งคู่ก็ได้ครับซึ่งอันนี้คือผมเรียกว่ากลยุทธ์นะฮะแต่ถามว่าสิ่งที่ผมเรียกอากาลิโกคือถูกต้องเสมอเนี่ยขยายสนามบินใช้ทรัพยากรที่ไม่ได้ใช้ตรงนี้เราต้องทำแน่นอนนะฮะแล้วอยู่ในมาสเตอร์แพลนแต่ถามว่ากลยุทธ์เนี่ยก็คงจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์อันแรกเลยที่มองเห็นเลยคือเรื่องของ AEC จะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของ AOT ครับผมค่ะ valuation ของราคาหุ้นเนี่ยเวลาที่นักลงทุนเขาจะให้สำหรับ AOT เนี่ยคุณนิตินายมีคำแนะนำไหมคะว่ามันจะต้องดูอะไรบ้างว่าหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นที่น่าจะถือลงทุนได้แบบยั่งยืนครับขออนุญาตไม่ตอบตรงคำถามนักนะฮะ เพราะว่าคุณนวรัตน์การให้คุณค่าของหุ้นตัวนี้คุณนวรัตน์เชิญผมมาตั้งแต่ผมเป็นนักวิเคราะห์หลักทรัพย์นะครับ จนกระทั่งอันนี้ก็ถ้าตอบในมุมนักวิเคราะห์ก็ตอบอีกแบบนึงคืออย่างนี้ครับผมว่า เรื่องของการบริหารที่สแตนเนี่ย นะครับก็จะมีกองทุนจะมีคนกลุ่มนึงที่รักความสแตนนะครับและความยั่งยืนกองทุนระยะยาวยุโรปอเมริกานะครับพวกนี้เขาจะซื้อเขามองว่ามีฝรั่งที่มีมาตรฐานคือ DJSI มาดูแล้วเนี่ยเขาก็สบายใจว่าหุ้นตัวนี้มีความมี in process sustainability นะพวกนี้เขาลงเราแล้วเนี่ยเขาไม่ไปไหนเป็นนักลงทุนระยะยาวนักลงทุนระยะยาวงั้นการที่มี DJSI เนี่ยก็จะทำให้ดึงดูดนักลงทุนระยะยาวมากขึ้นอันนี้พอบอกทิศทางได้แต่ส่วนhedge fund หรือนักลงทุนระยะสั้นเก็งกำไรมันก็เข้ามันก็ออกตามกระแสข่าวการปล่อยข่าวอะไรต่างๆนะครับถามว่า valuation ของทอทเนี่ยมันไม่ทราบหรอกครับว่ามีนักลงทุนระยะสั้นกับระยะยาวมาช่วงไหนเวลาไหนแต่ by fundamental นะเราได้พิสูจน์โดยองค์กรระดับโลกว่ามันคือระยะยาวคือ sustain นะส่วนตัวผมเลยมองนะฮะว่าสำหรับการฝั่งบริหารเนี่ยผม transfer รายได้ที่ fluctuate ที่ผันผวนมาเป็นรายได้ที่เสถียรได้เท่าไหร่เนี่ยยิ่งดี
นะครับนั่นก็คือเราก็ทำตามโปรเซสคล้ายๆที่ DJSI เขาดูเรานะฮะจะถามว่ามูลค่าหุ้นเป็นไงผมตอบไม่ได้เดี๋ยวตลาดหลักทรัพย์จะหาว่าผมใบ้นะครับแต่ก็ให้เห็นภาพว่าทิศทางของ AOT เนี่ยหุ้นควรจะอยู่ในสตีดี้สเตทเลเวลนะฮะคือโตจะเป็นการโตจะโตต่อเนื่องเพียงแต่ระหว่างการโตมีฟลักชูเอชันมากน้อยแล้วแต่กองทุนเก็งกำไรเข้ามาอันนี้ผมไม่สามารถทราบได้ค่ะแต่ที่แน่ๆเราไม่ได้เป็นเสือนอนกินเราเป็นหมูออมสินเราเป็นหมูออมสินแน่นอนอันนี้ขอยืนยันแล้วก็ยังจะคงใช้โมเดลธุรกิจแบบนี้ค่ะจะเป็นหมูออมสินช่วงหมูอ้วนๆเนี่ยครับนะครับเราก็จะทำเอาลูกค้ามาดูเอาทำธุรกิจที่เกี่ยวกับที่เกี่ยวเนื่องนะครับหนึ่งในนั้นอาจจะไม่มีเวลานะครับเรื่องของทางเชียงรายตอนนี้เครื่องบินทางจีนเขาบินกันเยอะเลยนะฮะเขาไม่อยากมาซ่อมไกลเขาก็มองเชียงรายว่าเป็นศูนย์ซ่อมนะฮะก็จะมาซ่อมที่เชียงรายก็เป็นธุรกิจต่อเนื่องที่ต้องตักตวงเอาจากช่วงความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการบินพูดง่ายๆคือไม่พึ่งพิงอยู่กับธุรกิจที่มันเป็นเรื่องของการบินอย่างเดียวเท่านั้นผู้โดยสารผมเรียนตามตรงนะฮะว่าฝีมือเราไม่มากก็มีนะฮะเราก็ออกไปโปรโมทมาร์เก็ตติ้งมีแต่ต้องยอมรับว่าทางด้านปัจจัยภายนอกเรื่องค่าเงินนะครับเรื่องโรคระบาดนะครับเรื่องความรุนแรงเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่มากกว่าที่เราไปมาร์เก็ตติ้งยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมี 3-4 ปัจจัยมันก็พังลงได้ครับผมทางที่ดีที่สุดก็คือเราเติบโตแบบยั่งยืนก็คือกระจายเรื่องของความเสี่ยงใช่มั้ยฮะแล้วก็บริหารจัดการสิ่งที่เป็นทรัพยากรอยู่แล้วให้เกิดมูลค่าให้มากที่สุดนะคะถ้าตีความจากที่คุณนิตินัยบอกแล้วก็ถ้าจะหา valuation สำหรับหุ้น AOT ก็คงจะเป็นเรื่องนี้แหละค่ะเรื่องที่เป็นเนื้อในเรื่องของ in process นะคะที่จะให้เป็นธุรกิจแบบยั่งยืนวันนี้ขอบคุณมากนะคะสำหรับคุณนิตินัยที่ไม่ค่อยมีเวลาให้กับเราแต่วันนี้มาให้สัมภาษณ์พิเศษนะคะกับ Business Model ขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคะเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะเราฟังจากผู้บริหาร AOT ไปแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่เราลองฟังจากมุมมองของนักลงทุนหุ้นคุณค่าและนักวิเคราะห์หุ้นคุณภาพกันบ้างนะคะว่าเขาสะท้อนออกมาสำหรับ AOT อย่างไรบ้างพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ